ของนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการใช้เงินโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อรับฟังปัญหาของคนในพื้นที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้แก่ปลัดจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลางเน้นเรื่องการทำงานตามอำนาจหน้าที่กำกับติดตามขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามโครงการของรัฐบาลพร้อมทำความเข้าใจเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่าไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่หมายถึงโครงการทุกเรื่องของรัฐบาลซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะพิเศษกว่าทุกชุดที่ผ่านมาคือการทำงานแบบประชารัฐจากความร่วมมือของทุกฝ่ายมีการทำประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งหากการขับเคลื่อนสำเร็จประเทศชาติที่จะได้รับประโยชน์ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และบางส่วนนำไปบิดเบือนย้ำว่างบประมาณที่นำมาจัดไปเลี้ยงประชาชนขออภัยค่ะงบประมาณที่นำจัดไปจัดเลี้ยงประชาชนเป็นเพียงการจัดเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขีดความสามารถทุกขั้นตอนพิจารณาอย่างรอบคอบและจะใช้ทุกกลไกตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตแล้ววันนี้เราก็เดินหน้าไปสู่การขับเคลื่อนประชาชนด้วยนโยบายที่เรียกว่าไทยนิยมไม่ใช่เป็นการเอาเงินไปหวานหลายคนเข้าไปบิดเบือนว่ามีค่าใช้จ่ายในการเท่านั้นเท่านี้ล้านบาทเพื่อแล้วก็เป็นค่าอาหาร50บาทเอาไปแจกประชาชนก็ในขั้นตอนตรงนี้ในขั้นที่2ของบัตรผู้มีรายได้เนี่ยคือจะต้องมาฝึกงานมาฝึกอาชีพมาฝึกรายได้ระหว่างที่มาเราก็เลี้ยงข้าวกับมือหนึ่งมันใช่หรือไม่ใช่ก็กลายเป็นว่าเหมือนไม่คิดไม่ออกหรือไงก็เลยไปเอาเงินมาใช้จ่ายง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวก็โกงทุจริตอีกคือถ้าลุงไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นการที่เราเงินลงไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายนะคือหว่านไปเรื่อยหว่านไปทุกเรื่องทั้งหมดโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลยแล้วมันได้ไม่ครบได้บางกลุ่มไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นมันใช่หรือไม่ใช่